เอาดีสำหรับผู้ประกอบการและก็บุคคลทั่วไปนะครับที่กำลังมองหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆไปอัปเดตเทรนด์โลกธุรกิจมาแรงรวมทั้งความก้าวหน้าของภาคอุตสาหกรรมไทยต้องไม่พลาดงานนี้เลยนะฮะที่กระทรวงอุตสาหกรรมนะครับเดินหน้าจัดงาน Thailand Industry Expo 2019หรือว่า TI Expo 2019มหกรรมภาคอุตสาหกรรมแห่งปีของผู้ประกอบการไทยต่อเนื่องเป็นปีที่6แล้วนะครับโดยในปีนี้งาน Thailand Industry Expo เนี่ยกลับมาอีกครั้งภายใต้แนวคิด Synergy for Success สารพลังร่วมใจวิวัฒน์อุตสาหกรรมสู่อนาคตที่มาพร้อมกับความหลากหลายของกิจกรรมที่จะช่วยติดอาวุธทางธุรกิจพัฒนาศักยภาพในการผลิตและก็การทำการตลาดของผู้ประกอบการไทยสำหรับไฮไลท์งานในปีนี้พบกับนวัตกรรมเด่นและก็เทคโนโลยีดิจิทัลสุดล้ำนะครับตลอดจนความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของยุค Industrial 4.0 ที่จะสร้างแรงบันดาลใจและก็โอกาสทางธุรกิจที่โซน Digital Transformation Zone นะครับก็จะแบ่งเป็น TI Pavilion Synergy for Success แล้วก็ ITC Showcaseและไทยเด่นนะฮะพร้อมกับติดอาวุธทางธุรกิจด้วยสัมมนาเวิร์กช็อปครบเครื่องเรื่องอุตสาหกรรมตลอดงานเพื่อติดสปีดให้กับผู้ประกอบการได้ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงชมนิทรรศการและก็โชว์เคสผลงานเด่นๆต่างๆโดยเฉพาะ CIV Pavilion ที่ปีนี้มาในแนวคิดตามรอยวิถีไทยไปกับCIV นะฮะใช่ค่ะแล้วก็ยังสามารถชมผลิตภัณฑ์ของดีจากทั้ง4ภาคแถมยังสามารถช็อปชมและชิมสินค้าระดับพรีเมียมคุณภาพส่งออกและสินค้าเด่นทั่วไทยเรียกว่าครบจบในงานเดียวเลยค่ะโดยงานนี้นะคะจะจัดวันที่17ถึง21กรกฎาคมนี้เวลา 10:00 นถึง 20:00 นณอาคาร Challenger 2และ3 Impact เมืองทองธานีค่ะสามารถไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่ www.thailandindustryexpo.com ค่ะด้วยความร่วมมือแบบบูรณาการจาก